ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนในห้องประชุมที่นี่นะครับในตึกโซโซแล้วก็ทางบ้านเนี่ยนะครับสวัสดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมนะครับวันนี้พี่เอมาด้วยนะครับพี่เอเป็นอาจารย์สอนผมหลายด้านเลยนะฮะตอนที่เป็นเยาวชนนะครับก็จำได้เลยว่า สอนเรื่องว่าตัวหนังสือพิมพ์อย่างนี้ไม่สวยเพราะว่ามีคนอย่างนี้ด้วยนะฮะที่ดูละเอียดกระทั่งว่าพิมพ์ตัวหนังสืออะไรไม่สวยก็ติดมาจนโตเลยนะฮะเพราะว่าพี่เอนี่เป็นมืออาชีพมากด้านทำหลายๆอย่างนะครับพี่เอเก่งมากๆวันนี้ก็สัตว์มาเยี่ยมเยี่ยมเราแล้วก็พี่น้องแขกผู้มีเกียรติหลายคนเลยนะครับที่อาจจะไม่ได้เจอนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่เป็นสูตรตัวแรกที่ใส่ตอนเทศนาตอนเปิดโบสถ์นะครับก็วันนี้นึกถึงก็เลยใส่อีกครั้งหนึ่งอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ ใส่จนโสมนะฮะก็คนเราต้องไม่ลืมวันแรกนะครับในชีวิตของเราพี่น้องเอเมนไหมครับ ว่าเราทำอะไรมาใครเป็นคนที่ดีกับเราใครมีพระคุณกับชีวิตของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เราเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไม่สะดุดล้มลงนะครับพี่น้องวันนี้ขอบคุณน้องไม้นะครับอุตส่าห์มาแปลให้นะครับเอาไปแปล2วันเลยนะครับ นะครับเอเมนเราอธิษฐานร่วมกันนะครับขอพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาสถิตอยู่กับลูกเจิมลูกในการแบ่งปันพระวจนะให้ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่พระวิญญาณทรงเจิมให้เป็นประกอบด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดใช้ลูกให้เป็นอุปกรณ์ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนเล็กน้อยข้าพระองค์ขอลี้ภัยในพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สามารถทำสิ่งใดได้โดยปราศจากพระองค์ขอพระเกียรติทั้งสิ้นในชีวิตของลูกเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับเกียรติคือพระเยซูของลูกเพื่ออธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนครับวันนี้ผมมาในหัวข้อนะครับต่อเนื่องนะครับในชื่อเรื่องเทศกาลของพระเจ้า Today I'm here to preach the word of God on the topic of the hidden secret of the feast of God นะครับความลับที่ถูกซ่อนไว้ตอนที่5แล้วนะครับ The fifth episode ผมได้พูดถึงเทศกาลลบมลทินบาปนะครับในเมื่อหลายในการเทศต่อมานะครับจริงๆอยากจะบอกให้พี่น้องตื่นเต้นเล่นๆนะครับว่าวันที่6ตุลาที่ผ่านมาเป็นเทศกาลลบมลทินบาปของอิสราเอลจริงๆSo previously I've taught about the Festival of Atonement which on October 6th was the Festival of Atonement in the Jewish calendar จริงๆไม่เคยรู้เลยนะครับว่าวันไหนแต่ว่าอยู่ดีพระวิญญาณนำให้เทศเรื่องนี้ก็เลยเทศเรื่องนี้แล้วมันตรงพอดี Actually I never knew which day exactly it was but then the Holy Spirit led me to preach on this topic so then I found out แล้วปีนี้เป็นปีที่เป็นครบปีจูบิลีของคนยิวด้วยก็คือครบ50ปีเป็นรอบของการปลดปล่อยทาส And is the 50th anniversaryof Jewish jubilee event ก็จะมีการเป่าเขาสัตว์อีกครั้งนึงในเทศกาลลบมลทินบาป and then they will blow the horn for this festival of atonement น้องสคริปต์เยอะเลยนะฮะครับก็หมายความว่าบางคนอาจจะมีโอกาสเข้าสู่เทศกาลจูบิลีอาจจะครั้งเดียวในชีวิต so for some people it will be just a one time event in their life to join this jubilee event นะครับต้อนรับพี่หมวยด้วยนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับก็ครับแล้วผมก็ได้พูดถึงเทศกาลสุคตนะครับ And also I have mentioned about Sukkot festival หรือว่าเทศกาลอยู่เพลิงนั่นเอง Also known as Feast of Tabernacles เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอพูดถึงเทศกาลของวันนี้ที่จะพูดคือเทศกาลฮานุคา So without further ado I'm going to share with you on the Hanukkah festival นะครับเป็นเทศกาลแห่งแสงสว่าง Or the festival of lights นะครับจะมีสัญลักษณ์หลักๆก็คือมโนราหรือว่าเชิงเทียน9อันอยู่ในเทศกาลนี้ There are 9 candles on the menorah ครับในพระวจนะพระเจ้านะครับได้พูดถึงเทศกาลนี้ไว้ด้วยนะครับ In the word of God has mentioned about this festival นะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ22 In John 10 verse 22ขณะนั้นเป็นเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่เยรูซาเล็มและเป็นฤดูหนาวNow it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter. เป็นเทศกาลยิวที่ไม่พระเจ้าไม่ได้ตั้ง It was the festival that is not ordained by God. แต่พระเยซูไป But Jesus came. หมายว่าเทศกาลนี้มีความหมาย It means that this festival is meaningful. และมีความสำคัญ And it's important. พระเยซูไปงานเทศกาลเลี้ยงฉลองJesus joined these celebrations. แล้วก็คนยิวที่เป็นคริสเตียนในยุคแรกก็ยังฉลองเฉลิมฉลองเทศกาลของพระเจ้า And Jewish in the early church also still celebrate these celebrations. แปลว่าพระเจ้าไม่เคยยกเลิก God never canceled them. หรือว่าคิดว่าไม่มีความสำคัญ He never take it lightly.
นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผู้ในพระธรรมตอนนี้บอกว่าเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารนี่นะครับน้อยคนมากที่จะรู้ถึงความสำคัญ so very few people would think that this festival is crucial ถ้าไม่สำคัญพระเจ้าคงไม่อยากให้เราทำ if it's not important God wouldn't want us to do it นะครับในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษ NIV เนี่ยจะเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารแต่ในเวอร์ชัน The Message เนี่ยจะเรียกว่าเทศกาลฮานุคา In the NIV version it is translated as a temple feast and in the Message version it uses the term Hanukkah นะครับเทศกาลเหล่านี้มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับแม้พระคัมภีร์ไม่บันทึกไว้these festivals even though it's not in the Bible verse it is very important นะครับเทศกาลฮานุคาเป็นเทศกาลแห่งแสงชื่อว่าเทศกาลแห่งแสงสว่างHanukkah is known as the Festival of Lights. เป็นเทศกาลหยุด8วันนะครับเป็นเทศกาลฉลองการมอบถวายพระวิหารเยรูซาเล็มซึ่งเกิดในวันที่25เดือนคิสเลฟตามปฏิทินของยิว It is an 8-day holiday. It is a festival celebrating the consecration of the temple in Jerusalem, which begin on 25th day of the Kislev on Jewish calendar. นะครับอยู่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวาคม around the end of November and the beginning of December.นะครับปัจจุบันเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเทศกาลนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับพระคัมภีร์ไม่เคยมีบันทึกว่าจงทำเทศกาลฉลองถวายพระวิหารไม่มีเพราะว่าไม่เคยเขียนในพระคัมภีร์เดิมเลย So this festival of consecration has never been mentioned in the Bible so everyone might be curious how it happened เทศกาลนี้เกิดจากกษัตริย์องค์หนึ่งครับชื่อแอนติโอคัส So this festival has came up by Antiochus the fourth นะครับที่4ที่เกิดในปี167ก่อนสมัยพระเยซู In 167 before Christ เป็นสมัยของผู้ปกครองซีเรียนะครับเข้ามายึดกรุงเยรูซาเล็ม It was when the ruler of Syria came and conquered Jerusalem นะครับคนนี้พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับมันเป็นเทศกาลช่วงที่เป็นยุคมืดไม่มีผู้เผยพระชนะ400ปีIt was the dark age where there was no prophets for 100 years. แล้วก็ซีเรียเนี่ยก็มายึดกรุงเยรูซาเล็ม And then Syria came to conquer Jerusalem. นะครับแล้วคนซีเรียนะครับก็นมัสการพระซุส Then Syrian people they worship Zeus. นะครับแล้วเขาทำการเอาหมูเนี่ยนะครับมาถวายในพระวิหารของชาวยิว And they brought pigs as burnt offerings. นะครับคนยิวโกรธมากๆThis really irritated the Jews. เพราะว่าดูหมิ่นพระวิหารของพระเจ้า Because it's very disrespectful the temple to the temple of God. นำหมูมาถวาย Using pigs as a burnt offering. มันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้าย It's like the last straw. นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการกบฏเกิดขึ้น And then there was the rebellion, rebellious happened. ถึงคนยิวมีลักษณะหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเป็นคนที่ยึดมั่นมากๆ So Jewish people has this good character of being of having good endurance. บางคนบอกเขาใจแข็ง Some people said they have a hard mind. แต่มองอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคนยึดมั่นในหลักการ But actually they are very stand firm. Yeah, they stand firm in their belief. Yeah. นะครับแล้วท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า Are you like that? หรือว่าเป็นคนโยกไปเยกมาOr are you the wavering one? นิดนึงก็ล้มหลักการ Just a little bit and then you just go with the flow. นะครับนิดนึงท่านก็ไปดูหนังโป๊ Sometimes you just watch the pornography. นิดนึงก็ไม่มาโบสถ์ Someday you just don't want to come to church. พี่น้องอย่าเอานิสัยแบบนี้มาใช้ Don't use this kind of behavior. ถ้าท่านเป็นคนที่ถูกฝึกมาแบบนี้กลับใจซะ If you are a person like this, repent.พี่น้องคนยิวเนี่ยครับแค่เอาหมูมาถวายในพระวิหารเนี่ยไม่ยอมเลยอะ So the Gentiles brought pigs as burnt offering the Jewish people they couldn't tolerate ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกพระเจ้าของเขา They couldn't tolerate people looking down on their God แล้วทำไมท่านดูถูกพระเจ้าของท่าน But why do you look down on your God ดูหมิ่นพระเจ้าของท่าน You look down on him ดูหมิ่นพระสิริของพระเจ้า You look down on your dead and your belief นะครับดีกว่าเป็นคนไม่มีหลักคิด It's better than you don't have the firm belief นะครับตอนนี้นะครับพวกเขาทนไม่ได้ครับภายใต้การปกครองของแอนติโอคัสนะครับสุดท้ายกษัตริย์คนนี้มาปกครองยังพอไหวแต่เอาหมูไปถวายพระวิหารฉันไม่ยอม
So the king invaded too much that they couldn't tolerate it anymore. นะครับในปีถัดมาปีเดียวนะครับในปี165นะครับเขาไม่ได้รอไป10ปีนะให้คนมาดูถูกพระเจ้าของเขาฝ่ายกลุ่มกบฏที่เรียกว่าแมคคาบีได้กลับมายึดพระวิหารของพระเจ้าคืน So in 165 BC a rebel group known as Maccabees returned to reclaim the temple นะครับเขาเป็นกบฏที่ต่อต้านแล้วก็ยึดเยรูซาเล็มคืน This rebellion group they reclaimed the temple of God นะครับพี่น้องแมคคาบีนะครับจริงๆเนี่ยเป็นพระมีเขียนหนังสือด้วยนะครับซึ่งเกือบจะถูกรวมไปในพระคัมภีร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจนสังคายนาหลายรอบประมาณ400กว่าปีหลังจากพระเยซูก็เลยถูกคัดออกแต่ว่าถือเป็นวรรณกรรมสำคัญของชาวยิว So it is very important หมายความว่าสิ่งนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมีการยึดแล้วในเหตุการณ์ที่กบฏคนกลุ่มนี้ไปยึดพระวิหารเนี่ยนะครับตัวในพระวิหารจะมีแท่งเทียนบูชาเนี่ยที่เรียกมโนราเนี่ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาเชื่อว่าจุดตั้งแต่สมัยซาโลมอนถวายพระวิหารพระคัมภีร์บอกไฟของพระเจ้าลงมาแล้วจุดไฟเนี่ยครบอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าแล้วมันไม่เคยดับเลย which in the temple had a menorah known to be the eternal fire that continued to burn and never stop แล้วในวันที่แมคคาบีเข้าไปยึดพระวิหารคืนนี้นะครับน้ำมันมะกอกเนี่ยมันเหลือแค่นิดเดียวเองSo on the day that Maccabees reclaimed the temple, there is only one day portion of olive oil remaining. ใช้ได้แค่หนึ่งวัน For only one day. แต่ประหลาดมากเลยตลอดเวลาที่เข้าไปต่อสู้และยึดวิหารนะครับสุดท้ายเนี่ยน้ำมันเพียงแค่หนึ่งวันสามารถยืดและเผาได้ยาวนานถึง8วัน But it was a miracle that a candle could last for more than 8 days. เป็นการอัศจรรย์ที่คนยิวงงมากเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าน้ำมันมันจะหมดแล้วแต่พระเจ้ายืดให้ไปได้ถึง8วันSo many Jews they were really surprised how this miracle happened. สุดท้ายนะครับคนอิสราเอลและแมคคาบีจึงตัดสินใจทำพิธีการถวายพระวิหารและฉลองเหตุการณ์ที่ยึดพระวิหารคืนที่ไม่มีใครมาดูหมิ่นพระวิหารพระเจ้าและอันอัศจรรย์ที่ไปถึงแล้วก็ฉลองไปเลย8วัน So the people of Israel and Maccabees decided to perform a temple consecration and celebrate every year for 8 days. นะครับในทุกวันนี้นะครับเทศกาลฉลองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทศกาลฉลองแสงสว่างของมโนราที่พระเจ้ายืดความยาวไปได้ถึง8วัน So nowadays this festival is celebrated in the home of Jews on the menorah is the festival of lights นะครับการฉลองนี้นะครับเขาจะมีแท่งเทียนอย่างเงี้ยนะครับนับดูจะมี9แท่งเทียน There will be a total of 9 candles ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเทียนที่จุดก่อน The middle one will be used firstแล้วสุดท้ายนี่นะครับก็คืนแรกเนี่ยก็จะจุดแท่งแรกขึ้นมากลายเป็น2อันคืนที่2ก็จะจุดอันที่3คืนที่3จุดอันที่4 5 6 7 8จนครบ8วัน So every night it will be lit one by one the first night will be lit one and the second night would use two candles and fourth and third nights will also be the same ผมเชื่อว่าคำสอนนี้นะครับเป็นภาพของการที่พระเจ้าบอกว่าถึงแม้ท่านจะมีน้ำมันน้อย So this teaching tells us that although we may have little oilคงไม่ต่างจากการมีน้ำมันแค่นิดหน่อยแล้วมันจะวิ่งไปถึงได้ยังไง Like we might wonder how can we get there with such little oil ท่านอยากจะวิ่งน้ำมันอยากวิ่งได้60กิโลบอก60กิโลแต่ระยะทางมันตั้ง600กิโล So you may have enough for only 60 kilometers but then you have to go further to like 600 kilometers ศักยภาพท่านก็ไม่ถึง You are not capable การศึกษาท่านก็ไม่ถึง Your education isdoes not meet the requirements บอจีแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่ออยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าจะยืดออกไปให้ได้จนมันสำเร็จ But God said that if it's in His hands He will extend it and make it happen เทศกาลยิวนี้สอนให้เรารู้ว่าพระเจ้าสามารถเพิ่มเติมให้กับท่านได้ This Jewish festival teaches us that God can fill us up พระองค์สามารถขยายน้ำมันที่มีแค่วันเดียวกลายเป็น8วันได้He can make the oil that we have last up to 8 days. พระเจ้าทวีคูณทรัพยากรให้ท่านได้ He can multiply it. พี่น้องเอเมนมั้ยครับ Amen. เทศกาลยิวอันนี้นั้นเตือนใจเราว่านะครับแสงสว่างจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า This Jewish festival reminds us that the light of God will always be with us. แล้วเทียนแท่งนึงที่ถูกจุดมาคนที่ยืนหยัดในความสว่างก่อนสุดท้ายจะจุดไฟให้คนอื่นจนมันสว่างสวัยไปทั่วSo if we are the person with light, we can then lit up others' persons as well. อย่ายอมดับ Don't, yeah. มันมี
ยังต้องยืนหยัดในทางของพระเจ้า You have to stand firm และสุดท้ายนะครับท่านจะจุดไฟให้คนอื่นไปได้ And at the end you can light up everyone else's นะครับท่านต้องเป็นเหมือนรถ 4-wheel drive You have to be like a 4-wheel car นะครับขับไปนะครับแรงกระแทกยังไงก็คือตึ้งๆแล้วก็ลงมาแล้วก็ So when you drive and then it starts andพี่น้องอย่าเป็น Lamborghini ลุยน้ำ They be like a Lamborghini that had to สวยอย่างเดียวดูดีอย่างเดียวดูรวดหรูโปรไฟล์ยอดเยี่ยมมากเลยจบปริญญาเอกจุฬาอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบไปลุยน้ำแล้วก็แค่ลุยน้ำนิดเดียวกระบังข้างหลังมันก็หลุดแล้ว Don't just look beautiful like don't just be so superficial but then when it comes to the usage it's uselessพี่น้องต้องเป็นแบบเหมือนรถกระบะอึดทน You have to be like a four-wheel drive เจอน้ำท่วมบึ้งบึ้งไม่เป็นไร When there's a flood Like that yes เจออะไรก็ไม่หยุดมันไม่ได้ Whatever problem comes you can confront it นะครับท่านเจอทางขรุขระก็เจอกระทั่งปั้งไม่ท่านก็ไปต่อบึ้งWhen you're on a rough road, yeah, you have to go. ตอนจะมาฟังเทศก็นั่งฟังอยู่ When you come to listen to the word of God, you also have to, you know. ไม่ใช่ Determine. Don't be sleepy. มาถึงเวลารอเวลาจะนมัสการที่โบสถ์น้ำมะงุ่นใหม่ So when it comes to the worship time. แล้วฉันจะได้นอนแล้ว Yes, now time to sleep.ฉันจะล้มลงไปในการทรงสถิต It's now time to yeah to fall to lay down มีถุงผ้าหนึ่งมาโบสถ์มีถุงผ้าหนึ่งมาโบสถ์ Yeah you have this one cloth bag ออกมาเนี่ยหมอนสลบเหมือด Then inside is a pillow เม็ดบีทั้งหลายทำให้คอท่านเรียงตัวและหลับอย่างสบาย It makes you sleep comfortablyไม่ได้เวลาท่านนอนไปท่านต้องบิน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  No you cannot do that so when you lay in the presence of God you have to พี่น้องอย่าหมดแรงเทศกาลพระเจ้าบอกว่าน้ำมันพระเจ้าจะทวีคูณ The fire of God will be multiplied เป็นคริสเตียนเนี่ยปีนี้ผมก็จะ30ปีแล้วยังแก่ I've been Christians for almost 30 years now แต่วันนั้นมีคนเดินมาAnd then there was one person walked up to me. อาจารย์หน้าอ่อนจังเลย Saying, "Oh, you look so young." เขามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนมาก The person has such a good spiritual eyesight. บางคนบอกว่าทำไมอาจารย์อยู่ในทีวีดูหน้าใสจังเลย And then some people said like, "Oh, in the on the television, you look so good. Your face looks so young." Ah, it's the BB cream. Oh. ตา BB cream ฮะ Yeah, I put on BB cream.ชัดเจนนะฮะเราไม่ต้องหลอกกันใครก็ใช้ฮะแม่นะครับเอเมนนะครับก็ประมาณนี้ฮะไร้สาระนะครับนอกสคริปต์ไปหมดเลยไม่รู้จะเตรียมทำไมนะฮะเตรียมมาก็ไม่ได้ใช้เลยประมาณนี้ out of script yeah นะครับนะครับเหมือนเปรียบเสมือนปลาขนมปังสองห้าก้อนกับปลาสองตัว it's like the five loaf of bread and two fishes ในภาษาเดิมนะครับแปลว่าแครกเกอร์เล็กๆin the old language it means a small cracker เหมือนที่หลานพี่เอกำลังหยิบอยู่เนี่ยฮะ just like one of our brothers and sisters แล้วก็ปลาซิวเล็กๆ just a tiny fish บางคนเนี่ยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขนมปังยาวอย่างเงี้ย for some people five loaf of bread is like ภาษาวกไปเที่ยวหาคนที่มา 40,000 คนหาใครไม่ได้ก็เลยไปขโมยขนมจากเด็กมาขนมปัง5ชิ้นกับปลา2ตัวจิ๋ว Disciples stole no they got only like tiny pieces of bread and fish จริงๆเทศกาลนั้นเป็นเทศกาลที่ทุกคนกำลังจะเดินทางทุกคนมีอาหารเต็มไปหมดเลยรู้ไหมครับ Actually that was the festival where people have a lot of food carried with them นะครับเขากำลังจะไปเทศกาลเฉลิมฉลองเขาต้องเตรียมอาหารเต็มไปหมดเลย They were going on celebrations so of course they have prepared a lot of foodแต่ไม่มีใครยอมให้พระเจ้าใช้เลย But no one has ever really surrendered to God for him to use สาวกวิ่งตาแตกเลยเอ้ยมีขนมปังไหมพระองค์จะต้องการขนมปังสุดท้ายนะครับไม่มีฉันไม่ให้ครอบครัวฉันฉันไม่ให้ครอบครัวฉันทุกคนมาแต่รับพระพร40,000คนต้องการพระเยซูมารักษาโรคแต่ไม่มีใครจ่ายราคาเลย Nobody pays for the price กินฟรี
you go for free stuff. แน่นอนวันนี้ท่านกินฟรีแน่นอนเราไม่เก็บเงิน Of course today you can have lunch for free. แต่อยากจะรับพระพรฟรีๆ But if you want blessings for free. สุดท้ายไม่สาวกไม่รู้จะไปเอาขนมปังจะไปขนมปังจากเด็ก At the end the disciples had เจอรี่กำลังถือขนมปังอยู่2อัน From the little kids. Like Jerry is holding these two tiny pieces. โดโซ2แผ่น5แผ่นก็ได้ two five pieces of snacks. แองโชวี2ตัวแองโชวีแล้วสาวกก็ถามหนูอยากให้พระเยซูใช้ไหม So then he asked asked you then that you want to don't Jesus use you, your belonging yes yes แล้วสาวกก็รีบหยิบไปพระองค์เจ้าข้านี่ของนี่ครับพระองค์ก็มองมี2ตัวมีแค่นี้เหรอ So when the disciples told Jesus this is all I have and then Jesus goes like พี่น้องคนทั้งสนามสนามราชมังคลาเลยเต็มเลย So people like filled up Rajmangkala แล้วผมก็ขอบคุณสําหรับของเล็กๆที่มีเด็กถวายให้กับพระองค์ And then Jesus thank you for the little bread and little fish and he thanksgiving to God นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเยซูก็เริ่มหักขนมปัง Then Jesus started to break down the breadแจกคนทั่วราชมังคลาจนอิ่มจุกในภาษาเดิมว่ากินจนจุก Then start giving out to people to everyone in the stadium แล้วเหลืออีก12กระบุงในภาษาเดิมว่าแบกเป้เนี่ยเต็มเป้เลย12เป้and there's still a lot of leftovers พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยที่ยอมพระเจ้าได้ So this Bible verse tells us thatGod can use people, small people like us. ว่าท่านจะเป็นใครก็ตาม Doesn't matter who we are. เลิกอ้างสักทีว่าท่านไม่มีการศึกษา Stop saying that you are, you have no good education. เลิกอ้างสักทีไม่มีเงิน Stop saying that you are poor. You have no money. เรื่องเดียวที่ท่านไม่มีคือไม่มีใจ The only thing that you lack is your heart. พระเจ้าใช้ท่านไม่ได้เพราะท่านไม่มีใจ God cannot use you because you lackใจท่านมันด้านชา Your heart is hardened. พระเจ้าใช้คนอื่นเถิดพระเจ้าใช้คนอื่นเถิด God use me. บอกว่าท่านอายุเยอะ You said I'm old. ดูพี่นวลซะก่อนนำน้ำมัสการอายุ70แล้วใช่ไหมฮะ Look at one of our 60 okay. Sister, she's almost ขอโทษด้วย 60-ish. พยายามเพิ่มให้จะได้ดูดีฮะครับพี่น้องโมเสสโดนพระเจ้าใช้ตอน80Moses มองไปข้างๆมีใครอายุ80มั้ยใช้ไม่ได้เพราะมีแต่ข้ออ้าง God cannot use you because you're full of excuses ผมขอบอกคำนี้กับท่าน I would like to give you this one word น่าเบื่อ Boring พระเจ้ามองว่าเบื่อจริงๆเลยไม่มีใครเราใช้เลย It's very boring it is yeah nobody for him to แล้วเด็กๆเบธเอลก็ร้องมาว่าใช้หนูThen yeah, Bethel people say like. แล้วพระเจ้าก็เลือกบางคนมาเป็นศิษย์บิญญาณคนต่อไปในคริสตจักรนี้ And then God would select someone to be the next pastor of. พระเจ้าใช้คนเล็กน้อย God uses small people. พระเจ้าใช้น้ำมันสำหรับเทียนเล่มเดียว God use oil for only one candle. พี่น้องเข้าใจไหมครับจะกลัวอะไรน้ำมันหมดในเมื่อพ่อท่านเป็นเจ้าของปั๊ม Why would you have to be afraid of running out of the oil when your father is the owner of the gas station?ไปครึ่งชั่วโมงนะครับยังประมาณสัก10สไลด์นะครับ นะครับหลังจากเทศกาลถวายพระวิหารนะครับพระเยซูได้ไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนนะครับพระองค์กลับไปที่กาลิลีนะครับและหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปยังแคว้นยูเดียแล้วต้องผ่านหมู่บ้านชาวมาซามารีอันนึงนะครับแล้วก็มีการที่พระเยซูสอนคำสอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการติดตามพระเยซูสาวกต้องจ่ายราคาอะไรบ้าง After the festival of temple consecration JesusWent to the other side of Jordan River, then he returned to Galilee, and after that he went straight to Judea and had to go through Samaritan village, and then that is where he preached about the cause of discipleship. มีคนบอกพระเยซูถ้าเป็นสาวกต้องจ่ายเลยไม่ใช่เป็นคริสเตียนนะเป็นสาวก It's not just being Christian, but being the disciples. What do you have to pay for the cause? แต่มีทูตวันนี้มีทูตสวรรค์ในห้องแล้วก็เลยเช็คบอกว่าสาวกสาวก Then you might be like all the disciples here and then you know you might
be considered skip someone in between หมายว่าบางคนถ้าเป็นคริสเตียนถ้าไม่ใช่สาวก so for some people you are just a Christian but you're not a disciple สาวกต้องจ่ายราคา disciples had to have to pay price ท่านเห็นดูภาพยนตร์จีนทุกครั้งเวลาไปฝึกวิชาในคุณลุ้นวัดเซาหลินทุกคนต้องจ่ายราคามีฉากเอาหัวยันพื้นยกขึ้นยกลงเอานิ้วเดียวจิ้มพื้นยกขึ้นยกลงทุกคนต้องออกแรงทุกคนต้องจ่ายราคาเป็นสาวกต้องจ่ายราคา being disciples have to pay price ไม่ใช่มากินกลับบ้านแล้วรีบกลับบ้านด้วย don't just come to have a meal and then rush to go home ถ้าใครยังรีบกลับบ้านอีกนะ if you are so in a rush to go home ผมอธิษฐานขอให้บ้านท่านหายไปเลย I pray that your house will be disappeared แต่แน่นอนบนสวรรค์ไม่น่ามีบ้าน and of course in the heaven you might not have a house กลับไปช้าวินาทีนึงบันไดบ้านท่านจะพังไหม and if you go back home late would your house be โกรธอาจารย์มาว่าอย่างนี้โกรธอาจารย์ oh I'm madผมอยากให้ท่านเป็นสาวกไง I want you to be a disciple พระเยซูบอกในมัทธิว 8:20 บอกพระเยซูตรัสว่าจิ้งจอกยังมีโพรงนกในกัดยังมีแรงแต่บุรุษไม่มีที่จะวางศีรษะคือพอออกมารับใช้ก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับฟังดีแล้วพูดประโยคสำคัญบอกว่ามีคนหนึ่งในพวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพเจ้าก่อนพระเยซูบอกว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายเขาเองเถิดพี่น้องตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่คนโดนหลอกเยอะมากAnd in Matthew 8 verse 20-22, there is one very important verse that says, Another of the disciples said to him, Lord, let me go first and bury my father. And Jesus said to him, Follow me and leave the dead, bury their own dead.ถ้าเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมยิวนะครับเราจะคิดว่าพระเยซูหยาบคายแล้วก็พระองค์สอนให้คนเนี่ยทิ้งพ่อแม่ไม่กตัญญูIf we didn't understand the Jewish culture of that time, we would think that Jesus was very rude to teach this teaching.ละเมิดกฎของพระองค์เองในพระธรรมอพยพ 20:12 บอกจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าแต่ตอนนี้พระเยซูเป็นการไม่ให้เกียรติใช่ไหมแน่นอนศพพ่อตายไม่ไปงานศพพ่อตัวเองเป็นการไม่ให้เกียรติแน่นอนพระเยซูสอนอย่างนี้หรือเปล่า It sounded like Jesus taught disciples to abolish the fifth law of honoring your parents แล้วก็มีคำสอนบอกว่าท่านเนี่ยต้องจริงจังกับพระเจ้าท่านต้องสละบ้านเรือนไร่นาวันหยุดยาวไม่ต้องกลับไปเยี่ยมพ่อไม่ต้องไปเยี่ยมแม่ต้องรับใช้พระเจ้าท่านต้องสละบ้านเรือนไร่นาติดตามเราสละพ่อแม่พี่น้องมันเป็นคำสอนผิด So the teaching that says you have to leave everything behind your family your job your everything just to follow and serve the Lord this is the wrong teachingในวัฒนธรรมการฝังศพของชาวยิวนะครับเมื่อตายเขาจะฝังเลย So in the Jewish culture when they die they will be buried within the day of their death นะครับเฉลยธรรมบัญญัติ21ข้อ23อย่าให้ศพค้างอยู่ในต้นไม้ข้ามคืนจงฝังเขาเสียวในวันเดียวกันนั้น So in Deuteronomy 21 verse 23 you must not leave the body hanging on the pole overnight be sure to bury it within the same day อานาเนียซัฟฟีราก็เสียชีวิตแล้วก็ฝังเลยเมื่ออานาเนียได้ยินคำนั้นก็ล้มลงตายเมื่อคนได้ยินก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งคนหนุ่มก็ลุกขึ้นหามศพแล้วเอาไปฝังเลยเห็นไหม So when Ananias and Sapphira died people were also scared and they buried them right away นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดถึงการฝังศพในวันเดียว So this verse is mentioned about burying within the same day of death พี่น้องระวังผมระวังให้ดีนะมาอยู่ในพระสิริพระเจ้านะข้ารักพระองค์ So you have to be really careful have to watch out when you comes into the presence of God and you go like oh, I love you Lord ท่านโกหกหรือเปล่า And are you lyingไอ้หน้าอย่างใจอย่าง you are two faces กลับบ้านไปเปิดหนังโป๊ดูหรอกเปิดหนังโป๊ดูปะปนโป๊ดู you watch pornography back when you are at home ขอรักพระองค์ I love you Lord ไอ้คนหน้าซื่อใจคด you're two faces ท่านโกหก you're a liar ระวังวันนี้พระเจ้าบอกอดทนกับท่านมาพอแล้ว God hasProbably one day God will say he has enough of you. อยู่ดีวันนึงท่านมาโบสถ์ And then one day you come to church. การนมัสการเริ่มขึ้น And the worship begins. ขอรักพระโอ๊ย Yeah. Then you started singing praising the Lord and then you go เมื่อไหร่จะเลิกโกหกสักทีว่าเจ้ารักเรา
When would you stop lying that you love God? ล้มลงไปตายเลย You die in the presence of God. ล้อไม่ล้อเล่นอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ It might be possible. This is พี่น้องผมถามจริงนะถ้าบอกทำไม่ได้อาจารย์หนูเลิกไม่ได้ And then people might say like, oh, I cannot stop doing it. Cannot quit it. อยู่ดีถ้าไม่เอาปังตอสับมือท่านทิ้งเลย Why don't you just use a knife to chop your hand off? ก็ควบคุมตัวเองได้อยู่นี่You can still control yourself. พี่น้องเข้าใจไหมครับ You understand? มันเป็นข้ออ้าง It's an excuse. มันเป็นความอยากของท่าน It is your own desire. นะครับหมายว่าบางทีตอนนี้พูดชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์นะชัดเจนเลยนะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ในงานศพพ่อตัวเองแน่ๆ So it is very obvious that this man is not wasn't in his father'sเพราะเขาไม่มีทางอยู่ดีบอกเดี๋ยวเขาไปฝังศพพ่อก่อนไม่ได้เพราะเขาจะรู้ได้ไงพ่อตายแต่มันไม่มีโทรศัพท์ And how would he know because yeah that time back then they wouldn't have phones เมื่อฝังศพแล้วนะครับครอบครัวจะอยู่ในการเสียใจ7วันที่เรียกว่าชีวา And after burial the family was in a 7 sorrow day known as Shiva ฟังดีนะครับลึกมากในการไว้อะไรนี่นะครับครอบครัวเนี่ยจะไม่ถูกให้ออกจากบ้านแล้วก็วางศพไว้ในหลุมเหมือนพระเยซูนะครับเพื่อให้ย่อยสลายระดับหนึ่งในหนังสือทาวมุดเนี่ยบอกไว้ว่าเมื่อเนื้อย่อยสลายแล้วเนี่ยจะมีการเก็บเนื้อที่บวกกระดูกที่มันย่อยสลายระดับหนึ่งนี่นะครับเอาไว้ในหีบเล็กๆที่ชื่อว่าออสซูรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแบบทิ้งไว้ในโถอัฐิ So during the time of mourning family members are not allowed to leave the houseA corpse will be placed in a grave for rotting, and in Talmud book says that when the flesh is decomposed, the bones will be kept in a small chest called Azuri. After that, all the skin has been decomposed and put it in an urn. Then the son will stop mourning. นะครับมันมีการฝังศพครั้งที่สอง Then there is the second burial. ลูกชายที่อายุมากที่สุดนะครับจะคนนำกระดูกพ่อไปยังนครเยรูซาเล็มส่วนมากก็จะฝังไว้ตรงอีสต์ประตูด้านตะวันออกที่มันปิดอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเพราะเชื่อว่าพระเมสสิยาห์จะมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะไปรวมกับกระดูกของบรรพบุรุษของเขาซึ่งเรื่องสำคัญคือตรงนี้ So this is when the eldest son of the family takes his father's bone to Jerusalem or to the family grave on the east gate where the bones will be kept with his ancestors.And this is one important thing. เขาเชื่ออย่างนี้ฟังดีนะครับการฝังศพครั้งที่สองเขาเชื่ออย่างนี้ว่าการที่ทิ้งเนื้อเยื่อให้เน่าเปื่อยไปเป็นหลุดจากกระดูกเป็นภาพเปรียบเทียบว่าเนื้อหนังแห่งความบาปได้หลุดไปหมายว่าการทำพิธีกรรมครั้งที่สองเนี่ยเขาเชื่อว่าจะเป็นการที่ทำให้คนที่ตายเนี่ยหลุดพ้นจากความบาป So this is what they believe. They believe that once the flesh is decayed.The sin would be forgiven. แปลว่าธรรมเนียมนี้เป็นการบอกให้เชื่อว่าไม่จำเป็นต้องมีพระเมสสิยาห์มายกบาปแค่ทำพิธีกรรมในการฝังศพรอบที่สองอย่างถูกต้องเนื้อเยื่อสลายไปเขาจะหลุดจากความบาป So once the skin of sin had decomposed from the bone, they believed that the dead can be forgiven without the Messiah. พระเยซูไม่ได้ปฏิเสธการให้เกียรติบิดามารดาแต่พระเยซูปฏิเสธหลักข้อเชื่อที่ผิด JesusNever refused to obey the honor the parents, but then he refused to the wrong teaching. นะครับการคำสอนหรือความเชื่อพิธีกรรมที่ผิดนี้นะครับเป็นการคิดว่ามนุษย์สามารถหลุดจากบาปได้โดยไม่ต้องมีพระเจ้าหรือพระเมสสิยาห์มาช่วยเหลือ So this is such a misbelief that people can be freed from sin without the Messiah. พี่น้องเห็นไหมว่ามันลึกซึ้งมาก This is something very deep.และคำสอนบอกว่าทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปรับใช้พระเจ้านี่นะครับเป็นคำสอนของผี And the teaching that says that tells you to leave your family to serve the Lord this is a wrong teaching ผู้ที่ไม่เลี้ยงดูบิดามารดาของตนชั่วยิ่งกว่าคนไม่เชื่อ people who don't take care of their parents they are very bad ครับแล้วบางบีบอกว่าจะไม่มีทางไปดีมาดีบนแผ่นดินโลก And they never be successful on this earth ฉันต้องอุทิศตัวเพื่อพระเจ้า Yeah I have to serve the Lord แต่พระเจ้าบอกให้เลี้ยงดูบิดามารดาและลูกหลานดูแลบ้านเรือนให้ดีแล้วถึงจะมาเป็นมัคคณายกโบสถ์ได้ถึงจะมาเป็นผู้นำในคริสตจักรได้ But God says take care of your family first before you become the leads in the churchนะครับบอกว่าให้ออกจากบ้านเรือนไร่นาแล้วก็ไปทำนี่นะครับในความคิดเนี้ยมันเป็นความคิดว่าถ้าสมมติว่าเราดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่จะไม่เข้าใจเรารักเรามากๆเราก็อาจจะต้องยืนหยัดแต่ทำดีเขามากขึ้น
So this teaching that says to leave the families is like when one day your parents does not agree with you, you will have to stand firm and keep doing keep treating them well.